สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องของการประมาณการนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่พบในเรื่องของการจำแนกโครงสร้างงานหรือว่าการทำ work breakdown structure หรือแม้กระทั่ง process breakdown structure เนี่ยก็คือเราไม่ทราบว่าเราควรจะจำแนกงานออกมาเนี่ยทั้งหมดเป็นกี่ level และในแต่ละตัว WBS ที่อยู่ใน level ล่างสุดหรือว่า lowest sub deliverables เนี่ยควรจะประกอบด้วยกี่ work packageซึ่งคำตอบเนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือตายตัวนะครับว่ามันควรจะแบ่งเป็นกี่เลเวลหรือว่าแบ่งงานหนึ่งออกมาเป็นกี่เวิร์กแพ็กเกจมันขึ้นอยู่กับบริบทหรือว่าความเหมาะสมของโครงการนั้นๆของทีมงานนั้นๆด้วยนะครับเราควรจะเบรกดาวน์ออกมาเนี่ยจนละเอียดเหมือนกับภาพที่4ของสไลด์นี้ที่โชว์ที่เป็นลูกกระต่ายเลยไหมหรือว่าภาพแรกมันก็พอมองออกแล้วนะมันเป็นลูกกระต่ายนะครับอันนี้เราลองมาดูนะครับถ้าสมมติผมขอย้อนกลับไปตัวอย่างที่เป็น work breakdown structure เนี่ยในตัวอย่างเนี้ยเขาแบ่งมาเป็น5 level พอผมยกตัวอย่างเนี้ยแล้วพอให้เราทำโครงการเนี่ยให้จำแนกเนี่ยหลายๆคนก็แยกมาเป็นตามนี้ก็เป็น5 level นะครับ work package เนี่ยก็พยายามเขียนมาซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถามว่ามันควรจะต้องเป็น5 level ไหมอันนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ทราบด้วยมันกี่เลเวลอ้าวแล้วอย่างนี้มันเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราทำมันถูกก็บอกตรงว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันถูกหรือมันผิดแต่เอ๊ะแล้วยังไงล่ะที่มันจะเหมาะสมหรือจำนวนงานจำนวนข้อมูลที่เราเบรกดาวน์มาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับจำนวนข้อมูลหรือว่าเราเรียกมันเป็น level of detail แล้วกันรายละเอียดของมันเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอันแรกก่อนมันขึ้นอยู่กับใครที่จะเป็นคนรับข้อมูลนั้นนะครับ level of detail เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ level of management ถ้าสมมติว่าเราโครงสร้างข้อมูลเนี้ยไปให้ผู้บริหารระดับสูงเขาไม่ต้องการเห็นถึงตัว work package หรอกครับเขาอยากเห็นงานหลักๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าเราเอาโครงสร้างงานเนี่ยไปให้ระดับในแต่ละทีมงานเราเอาเฉพาะตัวงานหลักที่ต้องส่งมอบมันก็เกิด question มาอีกอ้าวเราต้องทำอะไรบ้างล่ะเพราะในหนึ่งงานเนี่ยมันอาจจะต้องการงานมาจากหลายๆทีมมารวมกันถึงจะเกิดเป็นงานนี้นั้นอันดับแรกก่อนขึ้นอยู่กับใครจะเป็นผู้รับข้อมูลนั้นที่เรากำลังสร้างขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าในเรื่องของการวางแผนงานถ้าจะข้อมูลเป็นเรื่องของการวางแผนงานเนี่ยแน่นอนมันจะต้องส่งข้อมูลเนี้ยไปถึงในแต่ละทีมงานที่เกี่ยวข้องละนะครับอย่างแรกก่อนรายละเอียดของงานเนี่ยมันจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการยิ่งโครงการเนื้องานโครงการมีความซับซ้อนมากตัวรายละเอียดของงานเนี่ยก็น่าจะมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้จำนวนงานที่มากขึ้นเนี่ยแล้วคำถามคือมันจะมากมันน้อยขนาดไหนอันนี้บอกตรงว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจำแนกงานออกมาละเอียดมากจนเกินไปเหมือนกระต่ายรูปที่4เมื่อสักครู่เนี้ยที่มันละเอียดมากเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องทำงานเอกสารในที่ไม่จำเป็นต้องเป็น hard copy นะอาจจะเป็นซอฟต์ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้มันก็มีมากขึ้นเพราะเราก็ต้องประมาณการข้อมูลในเรื่องของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเนี่ยในแต่ละงานย่อยๆลงไปมากขึ้นมันก็เสียเวลามากขึ้นต้องใช้คนมากขึ้นแน่นอนมันเกิดงานที่เป็น unproductive paperwork ขึ้นในโครงการซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วอย่างถ้าเราแยกรายละเอียดมากจนเกินไปเนี่ยแล้วบอกว่างานย่อยเนี้ยใครเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นแพ็คเกจย่อยๆเนี่ยมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ทุกคนจะโฟกัสกับงานของตัวเองมากจนเกินไปจนไม่ได้สนใจว่างานของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องไปประกอบร่างหรือต้องทำงานร่วมกับใครบ้างมันจะ narrow down ลงไปเล็กมากเป็นเหมือนไซโลเล็กๆแล้วเราก็จะโฟกัสหรือคนที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะโฟกัสกับงานนั้นๆจนลืมไปว่าจริงๆแล้วงานของเรามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานอื่นๆที่ต้องมารวมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียนะครับถ้าเราเบรกดาวน์งานมากจนเกินไปนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราเบรกดาวน์มาแล้วมันไม่เพียงพอมันน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืองานที่ได้มามันจะเป็นงานก้อนใหญ่เพราะเป็นงานก้อนใหญ่เนี่ย
คนที่ทำงานเนี่ยเขาอาจจะเสียเวลากับไปทำงานที่มันไม่ใช่เป็นงานที่จำเป็นอาจจะไปทำงานนู่นนี่นั่นที่มันเป็นส่วนประกอบแต่ว่าไม่ใช่เนื้องานจริงๆนะครับคือไม่ได้โฟกัสที่เป้าหมายของงานสุดท้ายจริงๆนะครับเป็นงานก้อนใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้แบ่งออกมาเป็นก้อนย่อยๆ1 2 3 4ว่ามันควรจะเป็นอะไรควรจะก่อนอะไรควรจะหลังอะไรควรจะมาทำร่วมกันอันนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันถ้าเบรกดาวน์ไม่ละเอียดพอนะครับพอพูดถึงตรงนี้เสร็จแล้วมันก็ดูเป็นนามธรรมมากเลยเนาะมันจับต้องไม่ได้เลยนะเอ๊ะแล้วยังไงดีล่ะอันนี้ก็ในหนังสือของเกรนลาซันเนี่ยเขาก็มีวิธีการนะก็เรียกเป็นข้อแนะนำนะครับว่าเวลาเบรกดาวน์งานเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดอะไรล่ะที่พอจะทำให้เราน่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราสักหน่อยนึงว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับสิ่งที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าสมมติยกตัวอย่างว่าต้องทำงานสักงานนึงนะเป็นงานโปรโตไทป์ของตัวสายพานลำเลียงนะสักชุดหนึ่งนะที่มันควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งงานส่วนเนี้ยงานอุปกรณ์ตัวเนี้ยใช้ระยะเวลา40วันซึ่งตัวนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานส่วนหนึ่งของงานทั้งโครงการนะครับคำถามว่า40วันเนี่ยเราประมาณการมา40วันเนี่ยคำถามคือแล้วงานเนี่ยสายพานลำเลียงชุดเนี้ยมันควรจะเบรกดาวน์ย่อยลงไปไหมมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่า งานเนี้ย1ใช้ระยะเวลา40วันแล้วก็สามารถแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ย 300,000 เหรียญซึ่งโอ้โหมันถือว่าเป็นก้อนใหญ่มากนะก็บอกว่าถ้าเขามองอย่างเงี้ยเขาแนะนำว่างานเนี้ยมันควรจะถูกแบ่งย่อยอีกลงไปประมาณ 7-8 งานเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่างานเนี้ยมันเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาระหว่างทำงานเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นงานย่อยสัก 7-8 งานเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดปัญหาสักงาน1ใน 7-8 งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะพอมีเวลาในการที่จะรีบแก้ไขปัญหากับที่มันเกิดขึ้นเพื่อจะบอกได้ว่าโอ้ยงานถัดไปเนี่ยมันอาจจะได้รับงานเนี่ยที่ล่าช้าไปเพราะนั้นงานที่7งานหลังจากงานที่เกิดปัญหาเนี่ยเขาจะต้องหาวิธีการทำไงก็ได้ให้งานเนี่ยมันเสร็จต้องใช้เวลาสั้นกว่าหรืองานมันเสร็จกลับมาให้มันออนสเกลเหมือนเดิมนะอันนี้คือสิ่งที่เขามองคราวนี้เจ้า40วันแล้วเบรกดาวน์เป็น 7-8 งานเนี่ยมันมาจากไหนเขาบอกว่าในงานนึงเนี่ยเวลาเราเบรกดาวน์มาใน1 work package เนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะใช้ระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน5วันหรือเต็มที่เนี่ยไม่ควรเกิน10วันนะอยู่ในช่วง 5-10 วันก็พออะไรก็อย่างเหตุผลที่บอกนะครับถ้าสมมติว่าเป็นงานก้อนใหญ่มากๆ40วันเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆเกิดปัญหาเราก็แก้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ notify ตัวเองว่าเอ๊ะมันก็แก้ไปเรื่อยๆแหละแล้วมันจะทันไหมภายใน40วันแต่ถ้าเราเบรกดาวน์มาสมมติว่าเราเบรกดาวน์มาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเป็นงานสัก8งานย่อยและในแต่ละ8งานย่อยเนี่ยใน1งานย่อยเนี่ยใช้ระยะเวลา5วันถ้าสมมติเกิดปัญหาที่งานที่4งานที่4เนี่ยอาจจะล่าช้าไปมันใช้เวลาเกิน5วันงานที่6 7 8 5 6 7 8ที่เหลือเนี่ยจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะใช้ระยะเวลาเนี่ย5วันเท่าเดิมไม่ได้แต่ว่าน่ะต้องหาวิธีการใหม่จะทำไงก็แล้วแต่จะหาคนมาเพิ่มให้ใช้ลดระยะเวลาลงหรือว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อให้ใช้ระยะเวลาในที่เหลือเนี่ยให้ใช้เวลาน้อยลงเพื่อสุดท้ายแล้วงานเนี้ยมันไม่เกิน40วันนะครับอันนี้คือเป็นข้อแนะนำของเขานะครับคราวนี้แล้วมันจำเป็นไหมถ้าสมมติว่าเกิน10วันแล้วจะเป็นปัญหาไหมจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าห้ามเกิน10วันจริงเขาบอกว่าที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือด้วยเหตุผลนี้แหละก็คือแบ่งงานย่อยจะได้มีปัญหาเนี่ยมันจะได้แก้ไขงานได้เร็วแต่ถ้าในกรณีที่ในเรื่องของกระบวนการติดตามงานที่เราวางระบบการติดตามงานไว้ดีเนี่ยเรามีเช็คพอยต์ในการตรวจติดตามงานในทุกๆช่วงเวลาที่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น10วันก็ได้เป็น20วัน30วันก็ได้แต่ขอให้เรามีระบบการติดตามงานที่ดีที่พอจะมอนิเตอร์แล้วบอกได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันอาจจะเกิดปัญหามันอาจจะดีเลย์นะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันหรือแม้กระทั่งงานนี้มันอาจจะเสร็จเร็วกว่าปกตินะ
ถ้าเสร็จระบบปกติเนี่ยมันสามารถส่งต่อให้งานถัดไปได้เนี่ยงานถัดไปเนี่ยสามารถเริ่มก่อก็ได้นะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของกระบวนการติดตามความก้าวหน้าและการอัปทูเดตข้อมูลเนี่ยการสื่อสารกันเนี่ยในระหว่างทีมงานในโครงการเนี่ยเพื่อให้มันไม่เสียโอกาสหรือว่าไม่เกิดความเสียหายในเรื่องของการทำงานโครงการอันนี้คือประเด็นหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือควรจะจำแนกงานออกมาเป็นกี่งานควรจะจำแนกงานเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งบอกว่าลองดูที่ระยะเวลานะลองง่ายๆลองดูที่ระยะเวลาน่าจะเป็นในหนึ่งในแต่ละงานในหนึ่งในแต่ละหนึ่งวอร์แพ็กเกจเนี่ยควรจะใช้ระยะเวลามาช่วงสัก 5-10 วันนะถ้าน้อยกว่านี้มันอาจจะเลียดไปถ้ามากกว่านี้อาจจะเกิดปัญหาได้อย่างที่บอกยกเว้นถ้าเรามีระบบการติดตามงานที่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งคราวนี้มีอีกตัวนึงที่ผมเคยแจ้งไปแล้วในเรื่องของการมอบหมายงานน่าจะอยู่ในเรื่องของการนิยามโครงการในขั้นตอนของการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานด้วยการเขียนไอ้ตัว responsibility matrix นะครับที่เป็นตารางแมทริกซ์อีกอันนึงก็คือในแต่ละงานเนี่ยเวลาเราเบรกดาวน์มาแล้วเรา assign เนี่ยในแต่ละงานเนี่ยผู้รับผิดชอบเนี่ยต้องมีแค่คนเดียวหรือแค่ทีมเดียวนะว่าง่ายคือบอกว่าตำแหน่งเนี้ยไอ้งานเนี้ยควรจะให้ใครทำหรือให้แผนกไหนทำนะครับอันนี้ควรจะมีแค่หนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดจริงๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆถามว่ามันควรจะละเอียดมากหรือไม่ผมมองว่ามันควรจะละเอียดมากพอที่สามารถบอกได้ว่างานเนี้ยเป็นของทีมไหนของแผนกไหนที่ไม่ข้ามแผนกกันไม่ใช่ว่างานเนี้ยแผนก A กับ B ทำร่วมกันอันเนี้ยมันจะเกิดปัญหาแล้วเพราะว่ามันจะคนละแผนกนะครับอันนี้ต่อให้งานเนี้ยมันบอกเลยว่าใช้ระยะเวลาสิ20วันแต่ว่าเป็นแผนก A ทำมันจะเป็นเรื่องของแผนก A แล้วคนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือเป็นหัวหน้าทีมของทีม A เนี่ยจะต้องเป็นคนเมเนจจัดการเองละใน20วันเนี่ยเขาจะจัดการยังไงเขาจะให้ใครทำอะไรยังไงก็จะเป็นงานย่อยไปที่เขาจะไปจัดการในแต่ละทีมเพราะฉะนั้นในงานโครงการเนี่ยถ้าเราเทคมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดงานเอกสารที่เยอะแยะจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นน่ะระบบการติดตามไม่ได้บอกว่าเป็นการระบบติดตามของส่วนกลางที่เป็นในส่วนของธุรการโครงการหรือว่าเป็นในส่วนของโปรเจกต์แมเนจเจอร์หรือเป็นโปรเจกต์ออฟฟิศเท่านั้นนะครับมันจะต้องแยกไปในแต่ละทีมด้วยครับว่าในแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องมีการตรวจติดตามงานของแต่ละทีมเนี่ยที่ดีด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียโอกาสหรือทำให้งานของเราเกิดความเสี่ยงที่มันจะล่าช้านะครับก็หวังว่าน่าจะตอบคำถามพอจะเป็นแนวทางแล้วกันสำหรับคนที่กำลังเกิดปัญหาในการทำ เกิดข้อสงสัยในการจำแนกโครงสร้างงานหรือว่าจำแนกโครงสร้างกระบวนการอยู่นะครับสวัสดีครับ